คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนเด็กเล็กผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเจมส์อาร์เฮสจากเทนเนสซีพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ15ถึงข้อ17พระธรรมลูกาบทที่18ข้อ15ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วเขาอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั้นแต่เหล่าสาวกเมื่อเห็นเข้าก็ห้ามเขาแต่พระเยซูทรงเรียกทารกมาและตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้และพระวจนะธรรมอีกตอนหนึ่งครับนั่นอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ13ถึงข้อ15พระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ13ถึงข้อ15มีเนื้อความว่าขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นและมีพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ26ซึ่งมีเนื้อความว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อและต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนเด็กเล็กเมื่อตั้งอาหารบนโต๊ะแล้วพวกเราทุกคนในครอบครัวรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับประทานอาหารพร้อมกันแต่แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารด้วยการอธิษฐานเหมือนปกติเราตัดสินใจให้แต่ละคนได้เอ่ยปากเล่าถึงสิ่งที่จะขอบคุณพระเจ้าบางคนก็ขอบคุณพระเจ้าเรื่องของเพื่อนบางคนก็ขอบคุณพระเจ้าเรื่องของอาหารเรื่องของครอบครัวบ้านหรือชุมชนคราวนี้พอมาถึงตาของไลล่าเด็กน้อยอายุ5ขวบเธอพูดว่าหนูขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพระเยซูหลังจากที่หนูน้อยไลล่าพูดจบพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่จึงรู้ตัวว่าคำพูดนี้เตือนพวกเราให้คิดถึงพระพรอันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดที่พระคัมภีร์หนุนใจเราให้เป็นเหมือนเด็กๆก็เพราะเรื่องนี้แหละนั่นคือวิธีดีที่สุดสำหรับที่เราจะรับพระสัญญาของพระเจ้าเด็กๆกระตือรือร้นอยากเรียนรู้จากผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้
วิธีรับของประทานด้วยความเชื่อได้จากเด็กๆด้วยเช่นกันเหมือนที่ข้อพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปที่สอนว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเด็กๆที่แสดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้จักพระพรยิ่งใหญ่และให้รู้ว่าจะรักพระองค์ให้ดีขึ้นได้อย่างไรทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเด็กเล็กๆผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนเด็กเล็กและพระวจนะธรรมของพระเจ้า 2-3 ตอนนะครับ2ตอนแรกคือจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ15ถึงข้อ17แล้วก็พระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ13ถึงข้อ15เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆและพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ26ที่บอกว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมกันในพระเยซูคริสต์โดยทางความเชื่อคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาปู่ย่าตายายเรามีเด็กเล็กๆมีลูกมีหลานที่เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่เรามีความสุขที่เราได้อยู่กับเด็กๆ เหล่านั้นและยิ่งเราเห็นความไร้เดียงสาของเด็กๆเมื่อเทียบกับพระคำของพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเสมือนเป็นเหมือนของเด็กๆ เหล่านี้นะครับก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจเลยว่าเด็กๆ เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าได้ทรงใช้เตือนสติพวกเราสอนพวกเราที่จะให้มีชีวิตบริสุทธิ์ไร้เดียงสาในการเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังครับตัวผมเองเนี่ยอยู่ในคริสตจักรนี้ซึ่งเรามีหอพักเด็กนักเรียนนะครับมีนักเรียนอนุบาลเกือบ20คนเด็กประถมศึกษาอีก60คนเด็กมัธยมอีกเกือบ10คนนะครับรวมๆกันนี่ก็เกือบจะ 80-90 คนขอบคุณพระเจ้าผมมีเวลามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์เรียนรู้และก็ได้อบรมสั่งสอนเด็กๆ เหล่านี้ทำให้ได้เข้าใจและก็ได้สังเกตดูวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกัน80คนไม่เหมือนกันสักคนขนาดเด็กเล็กๆคุณผู้ฟังครับเด็กอนุบาลผมเข้าใจทันทีเลยว่าความบาปนั้นได้ก่อร่างสร้างในชีวิตของเด็กเหล่านี้มาบ่มเพาะมาตั้งแต่เขาเป็นทารกเป็นก้อนเนื้ออยู่ในครรภ์ของมารดาของเขาผมเชื่ออย่างนั้นและพอเขาคลอดออกมาไม่ต้องมีคนสอนความบาปความเจ้าอารมณ์ความโมโหความใจเย็นความใจร้อนความเป็นนิสัยก้าวร้าวอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เกิดเลยเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปแต่ละคนจะมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไปตอบสนองต่อเหตุการณ์สถานการณ์ความกดดันต่างๆแตกต่างกันไปนั่นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เป็นอย่างดีผมทดลองดูเด็กบางคนผมลองที่จะไม่สนใจลองที่จะไม่คุยด้วยโดยการเป็นการทำโทษเพราะว่าเด็กดื้อมั่งเด็กไม่ยอมเชื่อฟังอย่างเงี้ยนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะมากอดแข้งกอดขามาจับเสื้อดึงเสื้อพอเรานั่งเขาก็จะมาปีนมานั่งด้วยมาอ้อนคุณผู้ฟังเขาไม่เข้าใจว่าเราพยายามกำลังลงโทษโดยที่ทำเป็นเมินเฉยทำเป็นไม่คุยกับเขาเนี่ยเด็กก็จะมาพัวพันน่าสงสารเด็กบางคนแต่เด็กบางคนก็จะหนีห่างไปอยู่ที่เสาไปแอบชำเลืองมองดูเราไปเงียบเงียบไปเก็บตัว
มีท่าทีในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นแตกต่างกันไปคุณผู้ฟังบางทีเราต้องเข้าใจว่าท่าทีเหล่านี้พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทราบและพระองค์ถึงนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับเราว่าให้เราเป็นเหมือนเด็กๆ เหล่านี้แหละเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องเข้าใกล้พระเจ้าได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้รับการยกโทษได้รับความเมตตาความรักจากพระเจ้าแม้ว่ายามที่เราผิดพลาดอย่างมหันต์นะครับเราจะต้องรีบหันกลับมารับความเมตตารับการยกโทษจากพระเจ้าทันทีเหมือนกับเด็กๆที่พยายามเข้ามาอ้อนมาคุยด้วยโดยที่ไม่สนใจว่าเราเคยโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่สนใจเขาจะมาเล่นกับเรามาขอกินขนมมาให้เรารักให้เรากอดเขาอะไรอย่างนี้สร้างความสนใจให้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับมาดูข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้ที่บอกว่าข้าพเจ้าจะรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กๆได้อย่างไรข้าพเจ้าจะรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กๆได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับเด็กๆ เวลาเขาทำผิดเวลาเขาทะเลาะกันเวลาเขามีเรื่องมีราวบางคนทำร้ายกันจนถึงขนาดหัวโนหัวแตกมีแผลโยนก้อนหินใส่กันอะไรอย่างนี้นะครับแต่แป๊บเดียวเขาก็จะลืมเขาก็จะยกโทษให้กันเขาก็จะเล่นด้วยกันสนุกสนานเหมือนเดิมผมเคยเล่าให้ฟังกับหลายๆท่านว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเด็กๆทะเลาะกันเด็กๆ เล่นซนแล้วก็มีปัญหากันพ่อแม่จากสองครอบครัวนี้ทะเลาะกันจนยังไม่มองหน้ากันเลย2วัน3วันยังไม่หายโกรธกันพ่อแม่ยังทะเลาะกันแต่ว่าเด็กลูกๆเล่นกันเรียบร้อยละนะครับเด็กลืมไปแล้วว่าเขาเคยมีปัญหาจนทำให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันผู้ใหญ่ยังไม่หายโกรธแต่เด็กๆ เล่นด้วยกันละเป็นแบบนี้การที่เราจะมาหาพระเจ้าเราอย่าที่จะเก็บกดหรือเก็บรากขมขื่นของความบาปไว้ในชีวิตแต่ให้เรารีบหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่จดจำความผิดบาปของเราพระองค์จะให้ความบาปของเรานั้นขาวสะอาดพระองค์จะกลบเกลื่อนบาปให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นขอให้เราทุกคนทุกครั้งเมื่อเราทำผิดบาปรีบกลับมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆที่จะรับการอภัยบาปจากพระเจ้าเพื่อว่าเราจะไม่ต้องถูกพิพากษาเพื่อว่าเราจะไม่ต้องมีความขมขื่นในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาคุณผู้ฟังทุกท่านครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาและเสริมกำลังพวกเราทุกคนที่จะไวในการสารภาพความผิดบาปกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงพร้อมที่จะอภัยให้กับเราเสมอขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้ขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหยุดมันในคำสัญญาขององค์พระคริสต์อาจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิจสรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยึดมันในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อที่เราเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าข้ายืนมันในคำสัญญาที่ไม่เลวไหลแม้ความทุกข์อยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตกใจมีชีวิตด้วยพระเยซูผู้ให้มีชัยยึดมันในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อที่เราเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้า
ันในคำสัญญาจะล้มไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณเรียกข้าทุกเวลาไปข้าเต็มใจจะมอบทุกสิ่งกับพระผู้ไทยยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อที่เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า